ขอให้ท่านประธานพิจารณาสักนิดนะครับว่าขณะนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีผลบังคับแล้วสั่งให้คุณพิธายุติปฏิบัติหน้าที่ด้วยมติ7-2ท่านประธานครับผมขออนุญาตประท้วงท่านผู้อภิปรายครับตามข้อบังคับข้อที่45นะครับเดี๋ยวก่อนครับพูดเสร็จหรือยังครับเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีมติออกมาอย่างนี้ท่านประธานครับการพิจารณาขออนุญาตประท้วงท่านโปรดพิจารณาครับให้สิทธิ์ผมผู้ประท้วงก่อนครับฟังให้เขาเสร็จประท้วงผมเลยเลยไม่ไม่ครับตามข้อบังคับเมื่อมีบุคคลประท้วงครับยืนและยกมือขึ้นเหนือศีรษะประธานต้องพิจารณาให้ผู้ประท้วงประท้วงก่อนครับเพราะไม่งั้นจะมีความเสียหายเกิดขึ้นครับถ้าปล่อยให้บุคคลคนนี้พูดในสภาครับท่านประธานจะรับชอบไหมครับคือไปศักดิ์มีศักดิ์และสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมีสามารถที่จะอภิปรายได้ครับอย่าใจร้อนนะผมขออนุญาตนะครับผมเพิ่งนั่งนิดเดียวนะฮะแล้วก็ยังท่านประธานครับการเดียวแล้วลุกขึ้นชูมือปราบนั่งก่อนครับท่านนั่งก่อนผมท่านพูดแน่แล้วเขาก็พูดแน่แล้วจะพูดกันกี่ครั้งเสียงอะไรผมก็จะไม่ใช่ครับท่านประธานครับไม่ใช่เมื่อผมยืนขึ้นแล้วยกมือครับตามข้อบังคับครับผมต้องมีสิทธิ์ตามข้อบังคับไม่ใช่ครับแต่ตอนนี้เพิ่งเปลี่ยนเก้าอี้นะครับเอาอย่างนั้นผมขอประท้วงท่านประธานไม่ต้องท้วงครับผมกำลังแค่อ่านนิดเดียวนะครับนั่งลงครับแล้วท่านจะไปเถียงกับท่านกิติศักดิ์เดี๋ยวผมจะให้ชี้แจงครับนะครับท่านอย่าเอาชนะผมเลยนะครับผมไม่ได้มีข้อ